ส่วนเรื่องนี้ค่ะเมื่อสักครู่เพิ่งนำเสนอข่าวไปเองอ่ะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ในบ้านเสียบกุญแจคาไว้ยังหายอันนี้เหมือนกันไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วหนีไปเลยในพื้นที่ของบุรีรัมย์นะคะพอถูกจับได้อ้างแปลกตะกะไม่ได้เลยนะบอกมึนจำไม่ได้ว่าเป็นรถของใครแถมเนี่ยมีการบอกว่าเนี่ยโดนผู้หญิงหลอกช้ำใจก็เลยต้องมาทำแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันไงขโมยก็คือขโมยไงเข้าใจไหมมันเพี้ยนตะกะมันไม่ได้อ่ะดูกล้องวงจรปิดเห็นบันทึกภาพได้คนร้ายเนี่ยก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านคือเขาจอดเอาไว้ข้างทางนะคะในเขตพื้นที่ของสตึกบุรีรัมย์ค่ะแล้วขี่หลบหนีไปเลยนะคะไปที่ตำบลดอนมนซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจรวบตัวคนได้คนร้ายที่ก่อเหตุได้ละโอ้ขอบคุณตำรวจมากปกติมอเตอร์ไซค์หายอ่ะหายากๆนะอันนี้จับได้เลยนะคะชื่อวิชาญค่ะเพิ่งสึกจากพระมาได้15วันคือศีรษะยังโล้นอยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะบวชนี่ไม่ได้ขัดเกลาจิตใจเลยเหรอศีล5ข้อก็ขโมยของก็คือไม่ได้แล้วนะเนี่ยค่ะเอ้าวิชาญก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าขโมยรถเข้าใจผิดฉันไม่ใช่ขโมยนะอย่างงี้ฉันน่ะย้อนหลังกลับไปช่วงที่ยังบวชโดนผู้หญิงคนนึงที่รู้จักผ่าน Facebook หลอกให้ศึกตอนนี้ก็ยังคิดในใจอยู่เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนาะแล้วผู้หญิงอ่ะหลอกเอาเงินฉันไปตั้งครึ่งล้านพอศึกออกมาฉันก็ไปทำไร่ปลูกมันสำปะหลังก็ถูกขโมยมันสำปะหลังจนเกลี้ยงอีกผู้หญิงก็ตีตัวออกห่างนี่นั่นโน้นคืออ้างใดๆและก็อ้างว่าขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองออกจากบ้านระหว่างทางกิ่งไม้หล่นใส่จนสลบรู้ตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลสตึกมึนงงไปหมดพอเดินออกจากโรงพยาบาลเห็นมอเตอร์ไซค์คันนึงเสียบกุญแจคาเอาไว้ก็เลยคิดว่าเป็นรถของตัวเองก็เลยขี่กลับบ้านฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ขโมยจริงๆฟังเขาหน่อยค่ะไม่ยังตกมาใส่หัวผมฮะไม่ลมมันแห้งไม่ยังตกมาใส่ไม่ตกใส่อ๋อคือไปนอนโรงพยาบาลครับหลังจากออกโรงพยาบาลหลังจากออกโรงพยาบาลต้องไปรักรถเขายังไงครับมันจำบัตรได้ครับมันปวดหัวแห้งเรียกว่าตะของเป็นของตะของอ๋อแล้วรักรถคือเอาไปทำอะไรครับไปเห็นรถตะของอยู่บ้านหัวรถตะของอยู่หนีตัวผมว่าแล้วได้รถทำไมมันรถไปคืนเขานะครับมันจำบัตรได้ว่าเห็นหลังไหนคือรถแล้วรถทิศทางไปเจอยังไงซึ่งไปเอามาเห็นอยู่บ้านครับไม่รถทางข้างครับผมตรงข้างข้างก็เสียมุ้งแก้วไว้น้ำไหนวิชาญก็อ้างละว่าโดนผู้หญิงหลอกเอาตังค์ใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าเราก็เลยไปฟังความอีกด้านหนึ่งบ้างดีกว่าทีมข่าวโทรศัพท์ไปเลยจ้าไปสอบถามคนที่วิชาญอ้างว่าเป็นแฟนเธอยืนยันว่าทุกอย่างที่วิชาญเล่าไม่จริงนะเธอไม่เคยได้รับเงินจากเนี่ยอดีตพระแม้แต่บาทเดียวและที่บอกว่ามีเงินอยู่ 500,000 โอ้โหคุยโม้จริงๆเพราะเธอรู้ว่าไม่มีเงินจริงๆก็เลยหนีไปทำงานกรุงเทพส่วนเรื่องไร่มันสับปะหลังอันนี้จริงค่ะแต่ไม่ได้ถูกขโมยไปนะสาเหตุก็เกิดจากว่าวิชาน่ะปลูกแล้วก็ไม่รู้จักดูแลไม่รู้วิธีดูแลขายเป็นมันเขียวยังไม่โตเต็มที่มันก็เลยเสียหายไงนะคะแล้วเธอยังบอกด้วยบอกว่าโอ๊ยพี่นักข่าวคนเนี้ยหรอติดเหล้าเมาแล้วพูดไปเรื่อยไปเปื่อยนะเรื่องที่เกิดขึ้นขออโหสิไม่อยากยุ่งเกี่ยวแต่ว่าเนี่ยค่ะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วมันสำเร็จไปแล้วไงก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์เข้ามาละไม่ว่าจะอ้างใดๆก็ต้องเนี่ยค่ะผิดกฎหมายโดนจับอยู่ดีนะคะครับอืมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง